เจ๊มาโอ้โหเจ๊มาเมื่อกี้นี่เจ๊มาได้ดูดีพี่เจ๊ตกลงเราลงมาเหมือนเราแพ้เลยเราร้องไห้เนี่ยคือเราชนะใช่ไหมโอ้โหเพราะว่าพี่ด้วยทันร้องไห้เพราะร้องไห้เพราะอะไรเนี่ยเสียใจอ่ะที่ได้ชิงแชมป์ตอนแรกได้ชิงแชมป์ทำหนักไม่ได้โอ้ใครทำหนักไม่ได้เนื้อเมื่อวานเป็นลมแดดฮะวูบเป็นลมแดดเมื่อวานนี่เหรอที่ไหนที่ไหนที่วิ่งกำลังที่ค่ายที่ค่ายอ้าวแล้วเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะถอนด้วยไงใจจะถอนนะแต่เขาก็บอกว่าให้ปล่อยน้ำหนักมาต่อยเพื่อนแต่ไม่ได้ชิงแชมป์โอ้โหเสียใจไหมโอ้เจ๊ไอ้นี่คือสาเหตุที่ทำให้เราร้องไห้ร้องไห้ลงมานะฮะเอาแล้วลูกน็อกมันยังไงเนี่ยเตะซ้ายก่อนเตะนี่ต้องต่อยโดนเหรอไหมไม่ครับเตะอ๋อต่อยตรงนั้นยังไม่เข้าใช่ไหมคิดไหมว่าเราจะเตะนอกได้เอางี้มันไม่คิดแต่ว่าซ้อมแข้งหน้ามาซ้อมเตะมาตอนเตะเข้าไปเป็นไงรู้สึกไงบ้างเข้าแน่ใช่ไหมตอนไหนเข้าไปที่โค้งใช่ไหมที่โค้งโอ้ที่ตั้งใจเตะใช่ไหมแต่ว่าไม่คิดว่าจะน็อกเพราะลูกเตะแต่ว่าฟ้องมาคิดว่ายังไงคิดว่าจะชนะคะแนนหรือคิดว่าเหยียบฝีมืออ๋อเพราะว่าเป็นมวยโชว์ฝีมืออยู่แล้วนี่เกณฑ์น้ำหนักนี่เป็นไงบ้างอ่ะร้อยอันนี้ปล่อยมาก็ทำ117ปล่อยมาปกติวันนี้ชกเพิ่มนี่กับเท่าไหร่ปกติ215เออ115ปอนด์แต่จริงอีก115ปอนด์แล้ว115ทำได้ไหมนี่115ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้แล้วต้องขยับไปเป็นเท่าไหร่118เออ118นะ118ได้อยู่เสียเปรียบอะไรไหมเสียเปรียบยังไม่เต็มเวทต้องเออยังไม่เต็มเวทนี่ใช่ไหมก็ผมหลังของเราเนี่ยว่าดีวันดีคือเลยน้องเรามีเทคนิคการดูแลร่างกายไงบ้างก็ทำร่างกายตลอดพักก็สุดพักแล้วก็เป็นเท่าไหร่ตั้งแต่หายไปนี่กลับมาตัวยังไม่แพ้ใครเลยมีแพ้ช้างทุกคนตั้งแต่ปีที่แล้วนะโอ้ปีที่แล้วกี่ไฟล์แล้วที่เราเองไม่แพ้ใครห้าครั้งหลังจากที่แพ้มาใช่ไหมห้าครั้งที่จริงทางพี่นี่เขาให้ชิงนะให้ชิงแล้วแต่พอดีน้องวูบวานี่น้องน้ำหนักมันบีบเกินไปมันเกิดจากต่อย117มาหลายไฟล์แล้วมันได้ชิงแชมป์มันเพราะโตขึ้นนะมันเพราะทำหนักหรือว่าเพราะอากาศร้อนร้อนมากร้อนมากโอ้อากาศมันเกี่ยวกับอากาศนะมันเกี่ยวกับน้ำหนักการอากาศก็เกี่ยวเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งนะอากาศที่ทำให้พูดแบบเหลืออีกพูดเหลืออีก2ปอนด์จะผ่านแล้วจะไปไม่ได้เพราะว่ามันร้อนนะแล้วโบตีพัฒนาแล้วนี่ใช่ครับอยู่ค่ายไหนนะค่ายพ่อคุณทางเมืองเพชรบูรณ์ป่ะใช่ครับอ๋ออยู่เพชรบูรณ์นะครับโอ้โหเจ๊อากาศร้อนอย่างนี้อ้าวเราในฐานะที่อายุเท่าไหร่นี่21ปีครับอ๋อก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่น้องๆเยาวชนอยู่นะเด็กๆเรามีเทคนิคหรือว่าเราอยากจะบอกน้องๆในการทำน้ำหนักตัวเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนมันค่อนข้างที่จะท้าทายน่ากลัวคนที่กำลังจะออกไปตอนเนี้ยร้อนนะเผื่อน้องๆเขาบางคนอาจจะไม่รู้ว่าน้องวูบไงน้องเจอน้องวูบประมาณนี้ไงจริงๆว่าน้ำหนักพิการไหนที่เหมาะสมกับเราบ้างที่สุดของเราถ้าขอไฟนี้แล้วกลับไปซ้อมดูว่าจะต่อย116ได้ผมว่าถ้าคุมมันได้แต่อันนี้น่าจะลดแบบน่าจะลดพิการไปใช่ครับอาทิตย์นึงใช่ครับต้องคุมมาต้องคุมโอ้116ได้ก็คือชกยอดได้ดิน้องเจอได้ทุกคนอย่างน้องตอนนี้116อ่ะแล้วจะผมมาเติมได้หมดได้หมดเลย116มั้ยอุ้ย116หลายตัวเลยหลายตัวนะแต่ว่าเป้าหมายอยู่ที่แชมป์118อ่ะน้องฝากแฟนมวยติดตามหน่อยยุ้ยก่อนนิดนึงฝากชาวพิษณุโลกแล้วก็พี่ชาวคุณจะเป็นกำลังใจครับทุกไฟครับเต็มที่แน่นอนโอ้โหนี่ครับเด็ดขาดจริงๆยินดีด้วยครับโอ้โหหน้าครับผมได้ชิงครับน้องทำไมแกให้ตัวแม่